กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เพื่อนๆมักจะถามเข้ามาว่าคุณตูเวลาที่ Process Owner เนี่ยเวลาเราอยากให้เขาเก็บข้อมูลนะครับเราให้เขาเก็บแล้วเขาไม่เก็บผ่านไปสัปดาห์2สัปดาห์ก็ยังไม่ได้ข้อมูลทำยังไงดีนะครับอันนี้เนี่ยผมต้องขอแชร์เลยนะครับว่าในอดีตเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่คาดหวังนะครับว่าคนอื่นเนี่ยจะทำตามที่เราต้องการนะครับเราขอให้เขาทำเขาก็ควรจะทำใช่ไหมครับแล้วพอเขาไม่ทำเราก็จะตีความว่าเขาอะทำไมไม่รับผิดชอบหน้าที่ใช่ไหมครับแต่เอาจริงๆนะอันนั้นเนี่ยเป็นมุมมองในอดีตที่เริ่มทำโครงการในตอนแรกๆเลยนะครับผมมองว่าทุกคนเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วจะต้องทำหน้าที่นะครับแต่ในชีวิตจริงอะครับพอเวลาผ่านไปเราเป็นทั้งโปรเจกต์แมเนเจอร์เป็นทั้งโปรเซสโอเนอร์เองเนี่ยเราจะเห็นภาพนะครับว่าหน้าที่แต่ละตำแหน่งเนี่ยมีบทบาทความรับผิดชอบนะครับมี priority ในชีวิตเขาอะที่ต่างกันนะครับผมยกตัวอย่างนะอยู่ดีๆเนี่ย process owner เราเขาอาจจะถูกนัดประชุมด่วนสักอย่างหนึ่งขึ้นมาเขาปฏิเสธได้ไหมเขาปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับแล้วเวลาที่เขามีเนี่ยเขาต้องไปประชุมใช่ไหมครับเขาจะมีเวลาทำให้เราไหมเขาไม่มีเวลาทำเป็นความผิดเขาหรือไม่ไม่ใช่เพราะเขาก็ไปทำงานเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผิดก็คือผิดที่เราอ่ะหวังว่าเขาอ่ะจะทำตามที่เราขอโอเคไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยทุกคนหวังว่าคนรอบข้างเนี่ยจะทำในสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเขาจะทำในสิ่งที่เราเนี่ยมอบหมายให้เขาช่วยเหลือนะครับฟังดีๆนะคำว่าสิ่งที่มอบหมายให้เขาช่วยเหลือคำว่าช่วยเหลือคืออะไรครับคำว่าช่วยเหลือก็เหมือนกับทำบุญนะครับทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้นะครับทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะช่วยเหลือเราหรือไม่เนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาของ process owner เขาว่าเขาจะแบ่งปันเวลาให้เราได้มากน้อยขนาดไหนถ้าผ่านไป2อาทิตย์แล้วไม่มีข้อมูลเขาไม่มีเวลาทำให้เป็นความผิดเขาไหมครับบางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นความผิดเขาที่เขาควรจะปฏิเสธเรามาตั้งแต่ต้นถ้าเขาทำไม่ได้แต่เขารู้ไหมครับบางครั้งเขารู้ล่วงหน้าไหมบางครั้งเขาก็ไม่รู้ล่วงหน้าใช่ไหมว่าเขาจะต้องไปประชุมอย่างอื่นใช่ไหมความผิดเนี่ยผมให้ 70% เนี่ยอยู่ที่โปรเจกต์แมเนเจอร์เลยนะครับคำถามคือคุณกล้าที่จะทิ้งงานให้เขาทำ2อาทิตย์แล้วคุณไม่เข้าไปดูเลยเหรอคุณปล่อยให้เขาทำงาน2อาทิตย์แล้วไม่เข้าไปติดตามเลยใช่ไหมพอครบ2อาทิตย์แล้วคุณก็ไปตำหนิเขาว่างานไม่เสร็จตามที่ตกลงกันไว้ข้อมูลไม่เก็บนะครับแบบนี้ผิดที่ใครผิดที่โปรเจกต์แมเนเจอร์ที่ไม่มันติดตามนะครับแต่ละวันเนี่ยเขาได้บันทึกข้อมูลอย่างที่เราดีไซน์เช็คชีทให้เขาหรือไม่นะครับเรามีดีไซน์เช็คชีทให้เก็บข้อมูลนู่นนี่นั่นเรามองว่าหน้าที่เราจบแค่เช็คชีทนะครับแต่แท้ที่จริงแล้วหน้าที่เราไม่ได้จบแค่เช็คชีทหน้าที่เราคือทำอย่างไรก็ได้ให้มีข้อมูลมาใช้งานนะครับถ้าเขาไม่เก็บเราก็ต้องไปเก็บกันครับถ้าเขาไม่มีเวลาเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ที่ให้มันมีข้อมูลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมักจะทำเสมอเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาลงเช็คชีตจดไม่ทันหรอกเมื่อแต่ละวันนะไม่เป็นไรเปลี่ยนวิธีสิครับเช็คชีตไม่เวิร์กเปลี่ยนวิธีสิครับทำไมจะต้องไปตีกรอบว่าจะต้องเป็นเช็คชีตนะมันมีวิธีเดียวในโลกหรือยังไงนะครับมันไม่ใช่แล้วผมทำยังไงอ่ะ
ผมก็ขออนุญาตเขาบันทึกเป็นวิดีโอนะครับถ่ายเป็นวิดีโอเลยระหว่างที่เขาทำงานเนี่ยแล้วเราก็มาจับเวลาเองเรามาสังเกตการจากตอนที่เราถ่ายวิดีโอวงเล็บถ้าเขาอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอนะแต่ถ้าเขาไม่อนุญาตเนี่ยใช้เครื่องบันทึกเสียงได้ไหมวงเล็บถ้าไม่อนุญาตอีกนะครับเราก็ใช้วิธีการเป็นทั้ง observe เงียบๆนะไปนั่งเป็นเหมือนกับรูปปั้นอะไรก็ได้นะในแผนกเขานะครับสังเกตการด้วยตัวเราเองจดบันทึกด้วยตัวเราเองนะครับถัดมาถ้าเขาไม่อนุญาตให้เราไปสังเกตการนะครับแล้วมันมีเดต้าเบสมีข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถดึงรีพอร์ตดูได้ไหมนะครับถ้ามีเดต้าเบสหรือข้อมูลอย่างอื่นที่สามารถดึงดูได้เราก็ไปใช้เดต้าเบสอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเก็บข้อมูลมันมีหลายวิธีครับอย่าไปตีกรอบสร้างข้อจำกัดให้กับตนเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องยืดหยุ่นครับเพื่อบรรลุเป้าหมายนะเป้าหมายคงเดิมแต่วิธีการเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาได้โอเคไหมเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องทำวิธีเดียวถ้าทำไม่ได้ถือว่าล้มเหลวไม่ใช่เป้าหมายมีเป้าหมายเดียววิธีการปรับเปลี่ยนได้เป็นร้อยเป็นพันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจของการทำโครงการเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยพอโครงการมันไม่ได้อย่างที่คาดหวังพอมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในโครงการก็หัวเสียนะครับงุนงิดนะครับทะเลาะเบาแว้งโกรธเคืองนะครับโกรธเคืองคนรอบข้างแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ครับโปรเจกต์เนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนั้นอยู่แล้วครับไม่มีโปรเจกต์ไหนที่รันแล้วก็เป็นไปตามแผนเนี่ย 100% นะครับไม่มีนะครับอาจจะเร็วกว่าช้ากว่ามันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะคุณทำงานกับคนคุณไม่ได้ทำงานกับเครื่องจักรนะครับถ้าคุณทำงานกับเครื่องจักรเนี่ยคุณไปวัดเวลาสิทุกๆ5นาทีมันต้องผลิตงานเสร็จใช่ไหมถ้า5นาทีแล้วมันไม่ผลิตงานออกมาคุณก็ไปซ่อมเครื่องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนน่ะทุกๆ5นาทีเขาทำงานยังไม่เสร็จทุกๆ5นาทีงานเขายังไม่เรียบร้อยเขาผิดไหมอ่ะไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ผลิตสินค้าไงเขาบริการลูกค้าเขาทำทรานแซคชั่นเนื้อหานะครับแต่ละเคสมันก็ต่างกันไปใช่ไหมเอาเป็นว่าชื่อนามสกุลคนอ่ะยังยาวไม่เท่ากันเลยนะแล้วเวลาในการพิมพ์มันจะเท่ากันไหมฮะใช่เปล่ามีใครชื่อกอไก่เหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะบางคนชื่อยาวเนี่ย2บรรทัดอ่ะนะแล้วคุณจะเอาความแม่นยำตรงไหนอ่ะนะครับผมถามจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำไว้ครับโปรเจกต์แมเนเจอร์ต้องยืดหยุ่นครับนะผมเองเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยืดหยุ่นมาก่อนนะครับเป็นคนที่เรียกว่าSolid มากไม่เปลี่ยนนะจะต้องตามนี้ต้องตามแผนนี้ไม่ปรับเปลี่ยนเลยนะเหมือนในสมัยเรียนตอนปริญญาตรีครับสมัยนั้นเนี่ยทำโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือว่ารถประหยัดพลังงานนะครับไทม์ไลน์เป็นแบบนี้ขั้นตอนเป็นแบบนี้หัวชนฝานะเป้าหมายคือต้องทำรถต้องทำโรบอทให้เสร็จทันเวลานะนั่นคือสิ่งที่ต้องยึดมั่นนะครับแต่ผมดันไปยึดมั่นเรื่องขั้นตอนในการดำเนินโครงการจะต้องไปซื้ออันนี้ก่อนแล้วไปซื้อล้อมาก่อนแล้วค่อยทำบอดี้นะครับเอาเราทำบอดี้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อล้อได้ไหมอ่ะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมเป็นคนที่หัวสี่เหลี่ยมมากต้องไปซื้อล้อรถมาก่อนแล้วค่อยทำบอดี้เป็นขั้นเป็นตอนนะเอาทำบอดี้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อล้อทีหลังได้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยงบยังไม่มางบซื้อล้อยังไม่มาทำบอดี้รอไปก่อนได้ไหมบอดี้เนี่ยมันใช้เหล็กเส้นเนี่ยราคาไม่เท่าไหร่แต่ล้อเนี่ย3ล้อเนี่ยหมดเงินเป็นหมื่นเลยงบยังไม่มายังเบิกไม่ได้ส
สำหรับสมัยก่อนสมัยเรียนน่ะมันก็เป็นแบบนี้ครับทฤษฎีเยอะนะหัวสี่เหลี่ยมแต่พอในชีวิตจริงเนี่ยผมเองก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เพื่อให้โครงการนั้นๆเนี่ยมันบรรลุเป้านะคุณจะไปยึดติดไม่ได้หรอกว่าซื้อล้อก่อนทำบอดี้บางครั้งอาจจะต้องทำบอดี้ไปนะทำเสร็จเนี่ยอาจจะต้องทาสีล้อด้วยซ้ำนะล้ออาจจะมาตอนท้ายเลยใครจะไปรู้โอเคไหมแต่สุดท้ายเนี่ยคุณได้รถคันหนึ่งเรียบร้อยทันเวลาโอเคไหมไม่ใช่ว่าพอล้อยังไม่มีก็รอบัดเจ็ตรองบซื้อล้อก่อนรอไปสี่เดือนนึงอ่ะเวลาเสียไปเดือนนึงเปล่าๆไม่ได้ทำอะไรอ่ะใช่ไหมคุณก็ไปทำอย่างอื่นรอนี่คือความแตกต่างของการทำโอเปอเรชั่นนะครับกับโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์เนี่ยมันปรับเปลี่ยนซีเควนซ์ได้เสมอโอเคไหมปรับเปลี่ยนซีเควนซ์ได้แต่โอเปอเรชั่นเนี่ยมันต้องตามขั้นตอนนะครับบางครั้งเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยตอนเริ่มต้นอาจจะยังไม่มี UAT แต่ขณะเดียวกันพอมีฟีดแบคเกี่ยวเรื่องของ UAT นะครับเกี่ยวเรื่องของการทดสอบบางครั้งก็อาจจะต้องไปคุยเพิ่มเติมในตอนเริ่มต้นด้วยกระโดดไปกระโดดมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโครงการต้องส่งมอบให้ได้ตามเป้าหมายเท่านั้นเองนะครับอย่าไปยึดติดครับว่าในตอนเริ่มต้นเรายังไม่คุยเรื่อง UAT กันนะครับเราคุยได้ทุกหัวข้อครับทุกหัวข้อที่มันมีความเสี่ยงที่มันต้องระบุให้ชัดเจนอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนนะครับเราก็ต้องรีบระบุให้ชัดเจนมันคือความเสี่ยงในโครงการท่านอย่าทำเป็นซีเควนซ์ครับท่านต้องทำตัวกระโดดไปกระโดดมาตรงไหนที่ยังมีความเสี่ยงในโครงการท่านต้องกระโดดไปตรงนั้นแล้วรีบระบุให้มันชัดความเสี่ยงในโครงการจะได้น้อยลงนะครับเวลาในการส่งมอบเนี่ยมันจะได้ยังอยู่ในระยะเวลาเดิมแล้วก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้นะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์แมเนเจอร์ต่างกับโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์อย่างไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนเป็นโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์มาแล้วอยากมาเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ท่านต้องปรับเปลี่ยน mindset นะครับหรือโปรเจกต์แมเนเจอร์แล้วไปทำโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์ท่านจะยืดหยุ่นมันทุกๆวันเวลาลูกน้องถามอะไรบอกไม่รู้ดูตามสถานการณ์มันก็ไม่ได้เพราะโอเปอเรชั่นมันคือความชัดเจนตื่นเช้ามาท่านอยากให้เขาทำอะไรบ้างนะครับอยากให้เขาทำบริการอะไรทำเซอร์วิสอะไรท่านต้องออกแบบให้กับลูกน้องท่านตื่นเช้ามาดำเนินการ1 2 3พอบ่ายทำ4 5 6นะครับอันนี้คือโอเปอเรชั่นท่านจะไปแบบว่าตื่นเช้ามาแล้วแต่อยากทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่างานโปรเจกต์กับงานโอเปอเรชั่นมีเป้าหมายที่ต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ Stop Recording